วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิมสรัญญูโต้ล่าสุดขอบคุณคำด่าแต่เปลี่ยนตัวตนไม่ได้จากกรณีดราม่าคลิปบิมสรัญญูหรือที่กำลังโด่งดังในชื่อบิมพลังใบที่ได้ออกมาขับรถพร้อมเคี้ยวใบกระท่อมแต่โดนกระแสไม่เห็นด้วยเพราะลักษณะเหมือนมีอาการคึกและมึนเมาอีกทั้งการขับรถในคลิปบิมพลังใบก็ดูน่าหวาดเสียวทั้งการใช้เข่าขับรถหรือการขับไปถ่ายคลิปไปทำให้ชาวโซเชียลเป็นห่วงว่าอาจเกิดอุบัติเหตุหรืออาจชนใครเข้าเพราะคนไทยยังคงจดจำในเคสหมอกระต่ายที่เสียชีวิตเพราะความประมาทในการขับรถของผู้อื่นล่าสุดบิมสรัญญูได้ออกมาโพสต์ถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์65บิมได้โพสต์ว่าตนยืนยันไม่ได้เมาแล้วครับพาดหัวข่าวตามสื่อต่างๆที่ออกไปนั้นแรงมากและสัญญาจะพัฒนาตัวเองปรับปรุงความรับผิดชอบต่อสังคมบิมขอน้อมรับเรื่องการขับในทางร่วมนะครับและการใช้มือเดียวในการขับขี่หรือการถ่ายทำที่ดูอันตรายบิมจะปรับปรุงพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งขึ้นไปครับแต่ผมไม่ได้เมาแล้วขับรถเสยตามที่สำนักข่าวหลายหัวแชร์ไปนะเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านกันนะครับพี่ๆกราบขอบพระคุณและขอบคุณคำด่าทอที่ทำให้ผมพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมครับปรอแต่ความบ้ามันเป็นจิตวิญญาณผมลดได้ปรับได้แต่ผมเปลี่ยนตัวตนไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ